u z u กิ XL7 รถยนต์มันติดนามิกค cross over เข้มดุดันเต็มขัน้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ มาแล้วกับนักเตะระดับตำนานที่ทุกคนรอคอยกับคลาสไอคอนส์พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วเฉพาะที่ FIFA าออนไลน์4เท่านั้นคลิกโหลดทิ้งด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้นเข้าสู่5ทีปีสัจแดงตำลองราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กองทัพปีศาจแดงเหลือโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก2นัดนะครับในสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่30กรกฎาคมครับทีมจะลงอุ่นเครื่องกับอราริเตอร์โกมาดริดที่ประเทศนอร์เวย์และในวันต่อมาครับอาทิตย์ที่31กรกฎาคมทีมจะอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับราโยบายเอเกโน่ที่โอทัฟอร์ดนะครับยังคงมีสิ่งที่เอริกเทนฮากต้องทำใน2นัดที่เหลือนี้และนี่คือหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันครับข้อแรกนะครับเทนฮารต้องปรับจูน2นักเตะใหม่ครับทางลิซันโรมาเดเนสและคริสเตนเอริกเซนสนักเตะรายนี้ครับไม่่่ไได้้ปปทททททััทััวรรรรร์กกกกบบีีีีมออออสเเเเเเตตตลลยนนนนะะะคแ็ิฮาาง สำหรับเกมนัดเปิดสนามในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะในรายของมาร์ติเนซี่เฮนฮากเนี่ยเซตแผนไว้รอแล้วนะครับตั้งแต่การให้อเล็กซ์เซเลสเป็นตัวแทนยืนเซ็นเตอร์แบ็กให้และโยกแฮร์รี่แม็กควายไปยืนเซ็นเตอร์ฝั่งขวาเพื่อปรับตัวเล่นด้านนั้นแทนนะครับน่าสนใจมากว่าเมื่อทีมใช้งานมาร์ติเนซจริงๆเนี่ยฟอร์มจะเป็นอย่างไรนะครับข้อที่2ครับจักรอนาคตของคริสเตียโนโรนัลโดและสูน่าตัวเป้านะครับผู้สื่อข่าวภาษอังกฤษนำโดยเจมี่แจ็กสันจากเดอะการ์เดียนระบุว่าเฮนฮากน่าจะรอข้อสรุปและ พูดคุยกับคริสเตียโนหลังจบทัวร์ที่ออสเตรเลียนะครับขณะที่แฟนๆฟยูไนเตดส่วนมากครับคาดหวังให้เรื่องนี้เนี่ยชัดเจนสักทีไม่ว่าจะทางไหนก็ทางหนึ่งนะครับยูเตดจะได้หาตัวแทนถ้าเกิดคริสเตียโนต้องการย้ายทีมจริงๆนะครับ ข้อที่3ครับเป็นโอกาสสุดท้ายของเราดาวรุ่งนะครับก็เชื่อว,ว่าการมาพรีซีซันเนี่ยเด็กๆอยู่ในเตดคงจะต้องการขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ให้ได้ครับแต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณต้องฝ่าด่านของเฮดโค้ชแล้วก็พิสูจน์ตัวเองว่าคุณสามารถเล่นกับนักเตะรุ่นพี่ได้จริงๆนะครับซึ่งดูจากการปรีซีซันทั้งหมดนะครับนักเตะคนเดียวที่พอจะสอบผ่านก็คือซีดานอิกบารครับขณะที่เจมส์กกร์เนอร์บาดเจ็บมาตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์นะครับทำให้การซ้อมกับเพื่อนๆเนี่ยน้อยเก จะพิสูจน์ตัวเองให้เทนหักเห็นได้บ้างครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับบาซลน่าลงอุ่นเครื่องกับเรอัลมาดริดในสึกเอลคลาสิโกที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็มีประเด็นที่แฟนยูเ t e d เก็บตกมาคุยกันนะครับนั่นก็คือการลงสนามของแฟรงกี้เดยองช่วงครึ่งหลังในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับซึ่งชายบีเอ e นเดนเดสครับเฮดโค้ช <c oughs> ของบาซ่ากล่าวหลังเกมนะครับว่าเขาเองเนี่ยชอบดยองบทบาทนี้ และเดยองก็มีค่ามากกับแผนการทีมของเขานะครับเพียงแต่เรื่องที่มองค่าไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสถานะด้านการเงินและกฎแฟร์เพลย์การเงินของลาลิก้าครับขณะที่จนลาปอต้ตาประธานสโมสรบอกว่าเดยองเป็นนักเตะที่บาร์ซ่าชอบมากมีข้อเสนอเข้ามาจากหลายทีมและบาร์ซ่าเองจะต้องพูดคุยกับตัวนักเตะอีกครั้งนะครับสำหรับการเล่นเซนเตอร์แบ็กของเดยองนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเขาเคยเล่นมาแล้วทั้งกับอาจ็ตอัมส์ดัมและบาร์เซโลนาครับอย่างไรก็ตามนะครับเดยองเคยยอมรับตอนที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติว่่่่าาาบบบทททีีเเเขอองนนชล สุดก็คือการรับบอลจากเซนเตอร์แบ็กเพื่อเซตเกมเองจากแดนหลังครับซึ่งนั้นก็หมายถึงบทบาทกองกลางหมายเลข6ซึ่งเวลานี้ บทบาทนั้นเป็นของเซคิเอบูสเกตครับบาซ่ามีฟิลิกหลายคนเลยนะครับทั้งกาบีนิโก้เปรี่และฟรองเคซเย่ครับฉะนั้นถ้าตัดเรื่องการเงินออกนะครับเดยองต้องทํางานหนักทีเดียวครับถ้าต้องการจะแทรกเข้าไปเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์ที่เขาถนัดครับหรือถ้าจะเล่นตําแหน่งใหม่ที่ชาบี้ทดลองนั่นก็คือเซนเตอร์แบ็กนะครับก็อาจจะมีชูสคุนเด้เข้ามาสอดแทรกกรณีที่บาซ่าสามารถคว้าตัวนักเตะจากเซบียาและเอาชนะคู่แข่งแย่งดิวอย่างเชลซีมาได้สําเร็จครับแฟนเพจแฟนช่องครับผมขออนุญาตเข้าประเด็นโดยคัดข่าวที่สสําาาคัญทีุ่ดมฝก และขอไปที่เรื่องราวสุดท้ายนั่นก็คือนักเตะหน้าใหม่ที่มีข่าวกับทีมในเวลานี้นั่นคือสูนหน้าวัย19ปีจากเรดบูลซอสบวกอย่างเบนจามินเซสโก้ครับข่าวมาจากฟริโซโรมาโน่ที่ระบุว่ายูไนเตดให้ความสนใจเบื้องต้นในการดึงเซสโก้มาเสริมทีมนะครับแม้ว่าขั้นตอนของดีลเนี่ยจะอยู่ในสเตจของการให้ความสนใจแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าหรือว่าการเจราจาระดับสูงจะปิดดีลในตอนนี้ก็ตามนะครับเซสโก้เป็นกองหน้าที่เพิ่งขึ้นชุดใหญ่กับซอสบวกมาไม่นานนะครับและมาดามแมมม มากในอนาคตเลยเขาได้รับฉายาว่านิวฮาร์แลนด์นะครับเพราะมีคนนําเขาไปเปรียบเทียบกับเอลลิงฮาร์แลนด์สูน้าจากแมนซิตี้ครับด้วยความสูงถึง194ซนเมตรนะครับทำให้เซสโกมีความโดดเด่นเลยนะครับในเรื่องของรูปร่างครับ แล้วก็สิ่งที่เซสโกยังมีเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเรื่องของความเร็วแล้วก็การทําประตูได้อย่างหลากหลายครับที่สําคัญคือสามารถยิงประตูได้จากเท้าซ้ายและเท้าขวาคือยิงประตูได้จากทุกรูปแบบเลยนะครับนักวิเคราะห์ร,ระบุนะครับว่าสิ่งที่อาจจะต่างจากฮาร์แลนก็คือเซสโกมีการเล่นเป็นทีมที่ดีกว่าแล้วก็มีทักษะที่ดีกว่าฮาร์แลนตอนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเล็กน้อยนะครับเนื่องจากโคชิซาวส์บวกเนี่ยฝึกเขาเรื่องทักษะการครอบครองบอลหนักมากตั้งแต่อายุยังเล็กเลกเลยนะครับเซสโกเนี่ยมี หลังเอาไว้ไม่ให้ดันขึ้นสูงเปิดช่องให้มิดฟิลมีพื้นที่ในการโจมตีครับการสปีดรับบอลทะลุช่องจากเพื่อนและการตอบต่ําลงมาเชื่อเมเกมเพื่อรับบอลน,นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเซสโกถูกดันขึ้นมาแทนแพตสันดากาครับที่ย้ายไปร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้มาฤด,ดูกาลที่แล้ว จุดที่น่าสนใจก็คือเซสโกเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในลีกอื่นเลยนอกจากลีกออสเตรียนะครับขณะที่รุ่นพี่อย่างฮาแลนเนี่ยเลือกย้ายทีมเป็นขั้นบนไดยนะครับจากซาสวกไปดอทมุลและเมื่อพร้อมก็ขยายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับเซสโกถ้าเขาแกร่งพอนะฮะหรือเป็นวันได้คิดจริงๆก็อาจจะก,กระโดดมาจ้างเกิดที่ยูเนเต็ดได้เลยก็ได้ครับคือดาวรุ่งเนี่ยมีหลายแบบนะฮะแม้ส่วนใหญ่เนี่ยดาวรุ่งจะต้องผ่านการเสริมกระดูดให้แข็งแกร่งพอก่อนบางคนไปยืมตัวกับทีมน้นทีมนี้ถึงค่อยย้าายมเเเล่ล่่นนีกกใหญป็ตตัััวจจริงรบแท ามองแล้วก็อยากดึงมาเลยเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรพิเศษกว่าดาวรุ่งคนอื่นๆยังไงก็ติดตามข่าวของซีเ o สโกกับยูเนเต็ดต่อไปซึ่งคาดว่าอาจจะมีมากขึ้นในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ครับสามเมก,กิคิพลงังสุนความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกอง,กองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูกิเวย์ออฟไลฟ์ฮาราและฟีฟ่าออนไลน์4